แอลวัดป่าดาราภิรมย์พระอารามหลวงครับวัดป่าดาราภิรมย์เป็นวัดที่มีความสวยงามแห่งหนึ่งของอำเภอแม่ริมครับมีความสงบแต่สวยงามเป็นอย่างยิ่งครับสิ่งก่อสร้างล้วนมีความวิจิตรในสถาปัตยกรรมแบบล้านนาครับวัดแห่งนี้ยังเป็นวัดอารามหลวงแห่งที่7ของจังหวัดเชียงใหม่แห่งเดียวนะครับพอเราเข้าประตูวัดมาเราก็เจอกับหอคำหลวงที่มีความวิจิตรอ่อนช้อยต่างแบบล้านนาบริเวณนี้ตะกอนเป็นป่าช้าร้างครับติดกับสวนเจ้าสบายราชตำนักดาราภิรมย์ของเจ้าดารารัศมีพระชายาในรัชกาลที่5ครับในปีพุทธศักราช2484เจ้าระดาคำหน้าเจียงใหม่ทายาทของเจ้าดารารัศมีพระราชชายาได้ถวายที่ดินแห่งนี้ซึ่งอยู่ในเขตพระราชฐานราชตำนักเจ้าดารารัศมีเพื่อแก่วัดจึงมีการเปลี่ยนชื่อวัดใหม่ว่าวัดป่าดาราภิรมย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีครับพระอุโบสถของวัดป่าดาราภิรมย์นั้นปฏิสถานพระประธานเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิศิลปะสุโขทัยครับพระนามว่าพระสยามภูโลกนาถครับแต่เราบ่สามารถจะถ่ายภาพความสวยงามภายในมาชมได้นะครับเอาเป็นว่าชื่นชมความสวยงามภายนอกพระอุโบสถไปก่อนละกันนะครับด้านข้างของพระอุโบสถเป็นที่ตั้งของหอมนดบพระจุรามณีศรีบรมธาตุหรือหอแก้วครับภายในมีความงดงามบรรน้อยไปกว่าหอคำเลยนะครับThank you.
เมื่อชมความงามของหอแก้วแล้วนะครับน้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีพระเขี้ยวฝางอยู่ด้านบนชั้น2ของหอแก้วครับถ้าเราเดินอ้อมไปด้านหลังของหอแก้วเราจะได้พบกับบันไดมีป้ายบอกว่าหอพระเขี้ยวฝางนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดในการมาเยือนวัดป่าดาราพิรมครับการได้กราบนมัสการบูชาพระบรมสารีริกธาตุพระเขี้ยวฝางหรือพระธรรมตถาคตของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อที่ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงอัญเชิญมาจากเจียงตุง12ปันนาปัจจุบันได้นำมาบรรจุไว้ที่หอพระเขี้ยวฝางซึ่งมีความงดงามและรู้สึกได้ถึงความยิ่งใหญ่ของการได้มาชมสักครั้งหนึ่งในชีวิตครับเมื่อเราเดินมาแห่งฝั่งหนึ่งของวัดนะครับจะพบกับหอส่งน้ำพระธาตุครับซึ่งหอแห่งนี้ตั้งอยู่ด้านหน้าของพระธาตุเจดีย์พระพุทธบาท400ครับถัดมาด้านหลังของหองส่งน้ำพระธาตุก็จะเป็นพระธาตุเจดีย์พระพุทธบาท400นอกจากอาคารหอต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นนะครับภายในวัดยังมีมนดบพระเจ้าทันใจศาลาป้อร.5และแม่เจ้าดารารัศมีพระวิหารน้อยพระนาคและมณฑปพระเงินและยังมีหลายหลังเลยนะครับถ้ามีโอกาสลองแวะมาชมกันได้นะครับนี่ก็เป็นทั้งหมดของวัดป่าดาราพิรมนะครับคราวหน้าเราจะไปแอววัดไหนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารนะครับว่าครั้งต่อไปเราจะไปที่ไหนนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ